สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับผมวัฒนาอัครพาณิชย์นะครับเป็นอาจารย์พิเศษนะครับที่สอนวิชาพลเมืองตื่นรู้ Active Citizen นะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับพวกเราในเรื่องความหมายและความสำคัญของ Active Citizen นะครับ Active Citizen คืออะไรทำไมต้อง Active ด้วยนะครับคำว่า Active เนี่ยนะครับก็จะตรงข้ามกับความหมายของคำว่า Passiveถ้าเป็น passive citizen เนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นพลเมืองที่รอให้รัฐเอามาให้นะครับเป็นพลเมืองที่เป็นผู้ใต้ปกครองอย่างเดียวนะครับคิดว่าตัวเองเป็นแค่ผู้อาศัยนะครับรอรับการแก้ปัญหาและการพัฒนาจากผู้ปกครองคิดว่าเราเป็นผู้ใต้ปกครองอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรงข้ามกับ passive citizen ก็คือ active citizen ก็คือพลเมืองที่มีสำนึกนะครับเป็นเจ้าของประเทศคิดเป็นเห็นปัญหาแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อจะมาแก้ปัญหาแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เข้าไปตรวจสอบการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคมอย่างจริงจังโดยไม่ได้รอให้รัฐโดยไม่รอให้ผู้ปกครองมาทำให้นะครับแต่เนื่องจากเราเป็นเจ้าของประเทศเราไม่ให้รัฐเป็นเจ้าของประเทศไม่ให้รัฐบาลเป็นเจ้าของประเทศเราเป็นเจ้าของประเทศเราจึงจะต้องดูแลเอาโดยสารที่ตัวเราคือความแอคทีฟดิเซนนะครับสาเหตุที่เราต้องเป็นแอคทีฟดิเซนหรือเป็นพลเมืองที่อัพแอคทีฟนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแค่ผู้อาศัยครับประเทศที่อยู่เท่านั้นเองแล้วนะครับปัจจุบันนี้ในการเป็นระบอบประชาธิปไตยเราถือว่าพลเมืองทุกคนเป็นเจ้าของประเทศนี้นะครับเพราะว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยแปลว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศอยู่ที่ประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคือเจ้าของประเทศนี้ครับเราจึงจะต้องดูแลเอาใจใส่ประเทศนี้เพราะถ้าเกิดประเทศนี้เนี่ยจะเลื่อนเรื่องพวกเราก็ได้ผลดีด้วยแต่ถ้าประเทศนี้ได้รับผลไม่ดีอะไรเราก็ได้ผลกระทบเพื่อนด้วยงบประมาณเนี่ยรัฐบาลเอางบประมาณที่ไหนมาบริหารประเทศคำตอบก็คือรัฐบาลเอามาจากภาษีของประชาชนทุกคนเป็นจำนวนเงินมหาศาลแล้วทรัพยากรป่าไม้แร่ธาตุแหล่งน้ำที่ดินนะครับเป็นของใครคำตอบคือเป็นของประชาชนทุกคนครับนะครับที่จริงแล้วที่ดินทุกตารางนิ้วแร่ธาตุแหล่งน้ำเป็นทรัพยากรที่พวกเราควรใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกคนเราทุกคนเป็นเจ้าของครับเพราะฉะนั้นพลเมืองทุกคนต้องแอคทีฟต้องดูแลเอาใจใส่เพราะมันคือของเราครับนอกจากทรัพยากรที่จับต้องได้เช่นที่ดินป่าไม้แร่ธาตุแหล่งน้ำเหล่านี้แล้วนะครับยังมีทรัพยากรอีกหลายอย่างครับที่เราไม่อาจจะจับต้องได้เช่นคลื่นความถี่วิทยุโทรคมนาคมวิทยุโทรทัศน์ต่างๆเนี้ยนอกจากนั้นยังมีผลประโยชน์ต่างๆมากมายครับเป็นต้นว่าความยุติธรรมเสรีภาพนะครับอะไรต่างๆมากมายครับที่เป็นดูเหมือนจะเป็นนามธรรมแต่หลายอย่างเนี่ยมันมีผลกระทบที่เป็นรูปธรรมมากนะครับเช่นเรื่องความยุติธรรมสิทธิเสรีภาพต่างๆสิ่งเหล่านี้มันควรจะเป็นผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนดังนั้นเราจะเป็น passive citizen ไม่ได้แล้วเราก็เป็น active citizen ครับเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้และดูแลเอาใจใส่ประเทศของเราถ้าเกิดว่าเราเป็น passive citizen คอยจะตั้งรับรอรัฐมาให้เราจะแน่ใจได้ยังไงครับว่ารัฐเนี่ยบริหารเพื่อทุกคนอย่างจริงจังจริงใจและดีจริงถ้าเกิดว่าเรา passive รอให้เขาให้อย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถแน่ใจได้เราจึงจำเป็นต้องเข้ามาควบคุมดูแลเรานะครับถ้ารัฐบาลเนี่ยไม่ถูกเราตรวจสอบจริงจังนะครับการทำงานโดยที่ไม่มีการตรวจสอบมันอาจจะบิดเบี้ยวได้บิดเบือนได้หรือเกิดผลร้ายกับเราได้เพราะฉะนั้นในทุกขั้นตอนของการเอาเงินภาษีเราไปใช้การดูแลจัดสรรทรัพยากรป่าไม้และท่าแต่งงานที่ดินขึ้นความถี่วิทยุโทรทัศน์วิทยุโทรคมนาคมเนี่ยถ้าไม่มีการตรวจสอบก็อาจจะถูกบิดเบือนถูกเอาไปใช้ในผลประโยชน์เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวได้ดังนั้นประชาชนทุกคนเนี่ยควรจะต้องแอคทีฟในการที่จะเข้ามาดูแลตรวจสอบผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ครับระหว่างคำว่าคนดีพลเมืองดีและพลเมืองดีในประชาธิปไตยครับคำว่าคนดีเนี่ยจะเป็นคนที่ดีลำพังส่วนตัวเช่นคนบริจาคโลหิตทำบุญตามหลักศาสนาเป็นคนที่เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของแต่เนี่ยจะเป็นการดีลำพังแต่ส่วนตัวแต่พลเมืองดีเนี่ยพอมีคำว่าพลเมืองเห็นไหมครับมันจะเกี่ยวกับรัฐเกี่ยวกับสังคมปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐไปเสียภาษีแต่จะเป็นรัฐระบอบเผด็จการก็ได้ประชาธิปไตยก็ได้อย่างนี้เราจะเรียกว่าพลเมืองดีแต่ขั้นสูงสุดที่วิชา Active Citizen เนี่ยอยากให้นักศึกษาคือความเป็นพลเมืองดีในประชาธิปไตยก็คือไปใช้สิทธิเลือกตั้งตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองบริจาคเงินให้พรรคการเมืองคุณวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอันนี้คือพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยพวกเราเห็นความแตกต่างของ3คำนี้ไหมครับคำว่าคนดีพลเมืองดีและพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยก็มีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับ
นักวิจารณ์ท่านนี้ก็ชื่อโจเอลเวสไทเมอร์นะท่านเขียนหนังสือชื่อ What Kind of Citizen นะครับท่านได้ศึกษาเรื่องพลเมืองเนี่ยอย่างจริงจังแล้วก็ท่านก็แบ่งพลเมืองออกเป็น3แบบด้วยกันพลเมืองแบบแรกเนี่ยท่านใช้คำว่า personally responsible citizen ครับเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบเฉพาะตัวเฉพาะส่วนบุคคลนะครับพลเมืองประเภทนี้ก็คือเป็นพลเมืองที่บริจาคเลือดนะครับปฏิบัติตามกฎหมายเสียภาษีดีเฉพาะตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครพลเมืองแบบที่2เนี่ยเรียกว่า participatory citizen ครับพลเมืองแบบมีส่วนร่วมจะเริ่มตั้งเป็นองค์กรเป็นสมาคมเป็นชมรมเป็นชุมชนเข้าไปร่วมเกี่ยวกับสัมพันธ์คนอื่นกับชุมชนกับองค์กรที่ขับเคลื่อนเป็นกิจลักษณะมากขึ้นแทนที่จะทำเฉพาะตัวเฉพาะส่วนบุคคลลำพังเวสไทเมอร์บอกว่าการเป็นพลเมืองแบบที่รับผิดชอบส่วนบุคคลหรือเป็นพลเมืองแบบที่มีส่วนร่วมกับสังคมต่างๆก็ยังไม่เพียงพอครับต้องพัฒนาไปสู่พลเมืองแบบที่3ก็คือพลเมืองแบบที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมที่เขาใช้ภาษาอังกฤษว่า justice oriented citizen เป็นพลเมืองที่สงสัยตั้งคำถามและพยายามคิดแก้ปัญหาที่รากเหง้าต้นตอของปัญหาของสังคมให้มันหมดไปอย่างถาวรมีข้อคิดอันหนึ่งผมอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยชวนคิดเพื่อจะให้เป็นพลเมืองที่มีความคิดแบบสมบูรณ์นะครับหนังสือชื่อ Republic ของเพลโตเขาเรียกว่า The Allegory of Cave ก็คือนิยายพลัมปลาเรื่องถ้ำของเพลโตนะครับคนเนี่ยถูกจับเข้าไปอยู่ถ้ำใช่ไหมครับแล้วทุกคนก็จะถูกล็อกคอให้มองไปที่ผนังถ้ำแล้วก็จะเห็นภาพเคลื่อนไหวในถ้ำแท้จริงภาพที่เคลื่อนไหวในถ้ำจะมีคนอยู่ข้างหลังเราเขาฉายภาพเป็นภาพเงาให้เราเห็นอยู่บนผนังถ้ำเพราะมีคนอยู่คนไงที่ถูกล็อกคอเขาสลัดโซ่เนี่ยหลุดไปได้แล้วเขาออกไปเขาไปเห็นความจริงว่าโอ้ไอ้ภาพที่เขาเห็นเนี่ยเป็นภาพเงาที่มีคนฉายให้เขาดูอยู่ด้านหลังเมื่อเขาออกไปนอกถ้ำเขาถึงได้เห็นว่าภาพของจริงมันเป็นยังไงแต่ที่เขาเห็นมาตลอดชีวิตเนี่ยมันคือเงาที่มีคนฉายให้เขาดูให้เขาเชื่อตลอดมันหลอกทั้งชีวิตเลยทุกวันนี้เราออกไปทำอะไรเรียนมีคนฉายภาพหลอกให้เราดูไหมแล้วที่ผ่านมาเราเคยหลงเชื่อเขามาตลอดแน่ใจหรือว่าออกจากถ้ำเลยหรือแค่ออกจากถ้ำเก่าไปสู่ถ้ำใหม่หรือเราออกจากถ้ำเล็กแต่ยังมีถ้ำใหญ่ครอบเราอยู่อันนี้ครับผมชวนให้เราคิดเพื่อให้ Active Citizen อย่างเรามีเสรีภาพที่แท้จริงไม่มีถ้ำใดๆเลยครอบเราอยู่ผมฝากให้พวกเราคิดครับ